คสช.และรัฐบาลเนี่ยต้องเริ่มแยกแยะเหมือนกันคือจะปฏิรูปนะครับวันนี้มีการพูดถึงว่าอยากจะทำประชาพิจารณ์แต่องค์กรที่เขามีเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นหลักเป็นฐานเขาขออนุญาตประชุมมีระเบียบวาระหัวข้อชัดเจนไม่เปิดพื้นที่ให้เสียเลยเนี่ยแล้วมันจะประชาพิจารณ์กันอย่างไรมันจะรับฟังความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับผมเห็นด้วยใครทำอะไรกระทบความมั่นคงใครทำอะไรโดยมีเจตนาให้มันเกิดความวุ่นวายอันนี้ไม่ควรยอมแต่การแสดงความคิดเห็นที่แสดงออกที่แตกต่างที่หลากหลายถ้าไม่ให้มีเนี่ยผมมองไม่เห็นว่าการปฏิรูปมันจะเดินได้อย่างไรกระบวนการสอบสวนของปปช.ยังจำกัดมากต้องอาศัยการยืนยันเอกสารข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ถ้าเราไปดูการทำงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการคอร์รัปชันทั่วโลกความโดดเด่นอันหนึ่งของงานสืบสวนอาจารย์นึกออกไหมว่าคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตในไทยเนี่ยไปแดงหรือไปปรากฏขึ้นในต่างประเทศเพราะบังเอิญมีคนที่มันสามารถไปตรวจสอบบัญชีตอนบริษัทนั้นจะเข้าตลาด มีการส่งอะไรครับคนไปสืบได้ว่าในโครงการนี้มีการไปเดินทางไปพบปะกันที่ไหนติดสินบนกันอย่างไรที่ไม่ได้มาจากคนร้องเรียนไปให้ข้อมูลตรงนี้ผมคิดว่าน่าเสริมความพร้อมของปปช.ศักยภาพของปปช.ในเรื่องนี้